สวัสดีครับพบกับไฮบิทเทรดเดอร์โดยจันอันเช่นเคยนะครับ ه, วันนี้มาแชร์เดียกันเทรดกันหลังจากที่รันเทรนมาเยอะเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของสเกลปิ้งบ้างก็คือผมเด e ร์เทรดในวันเดียวนะครับ17%ใน2 0นาทีที่จริง18นาทีด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับเป็นหุ้น MVP ที่ผมอัพขึ้นเมื่อวานนี่แหละอ่าแล้วก็ให้ดูซึ่งตัวผมเองอ่ะก็เป็นไฮบิดจริงๆก็คือผมมีทั้งรันเทรนมีทั้งหุ้นถือยาวมีทั้ง DCA หุ้นแล้วก็พวก ทีเฟกก็เทรดถูกไหมครับแล้วก็หุ้นเดตเทรดพวกนี้ทำกำไรก็เทรดกันนะครับมาโอเควันนี้เป็นลักษณะของเทคนิคเพียวนะครับไม่ได้ดูพื้นฐานนะครับต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้ไม่ดูพื้นฐานดูติ๊กเกอร์นะครับดูการซื้อขายแล้วก็ใช้เทคนิคเพียวแล้วก็ออกในวันนะครับโอเคแล้วผมขายได้สูงสุดด้วยนะตัวนี้อืของวันเลยนะครับโอเคมาดูกันโอเคมาดูกันนะครับอ่า MVP นะครับ ราคาเข้า2.44แต่จริงๆแล้วผมควรได้เข้าที่2.30นะอืมเพราะว่าผมเห็นนะตอน2.28 2, 2. 3 0ประมาณนี้ราคาเปิดมานิดๆนดนะครับแต่มันเสี้ยววินาทีมเคาะไม่ทันนะครับตอนที่ผมดูผมก็ยังไม่ได้เคาะเพราะว่าบิดออฟเฟอร์มันยังไม่เยอะพอบิดออฟเฟอร์มาครับรวดเดียวเลยเสี้ยววินาทีมไม่ถึงนาทีครับมันวิ่ง2.30มา2.44 เราจะพิมพ์อะครับไม่ว่าจะเป็นในตัว iFish หรือตัว streaming อ่ะกว่าจะพิมพ์เข้ามาก็ช้านะครับก็เลยโอเคได้ราคานี้ก็ราคานี้ก็การไหลน,นะครับที่จริงควรได้ยิเนาะแต่ก็17%ใน18นาทีอ่ะประมาณนาทีละเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคก็ก็ไม่เป็นไรอืมก็ถือว่าโอเคทีนี้ผมอยากให้พวกเรารู้เกี่ยวกับผมตรงนี้คือสังเกตว่าผมไม่เคยเอาตัวเลขเงินเข้ามาให้ดูเลยนะครับใครบอกว่าผมเทรดน,น้อยอ่ะ <G> ก็แล้วแต่พออาจจะเทดน้อยพออาจจะเงินน้อยก็ได้นะครับแต่สมมติว่าถ้าผมเทรดล้านหนึ่งมันอาจจะน้อยสาหรับคนที่มี10ล้านร้อยล้านถูกไหมแต่มันก็อาจจะมากสำหรับคนที่เทรดหลักหมื่นหลักแสนถูกไหมครับดังนั้นถ้าผมเทรดหลักแสนนะครับคนเทรดหนึ่งล้านก็บอกว่าเทดน้อยแต่คนเทรดหนึ่งหมื่นก็บอกว่าอะไรครับเยอะดังนั้นจุดประสงค์ที่ผมอยากให้พวกเราเห็นมากกว่าตัวเลขก็คืออะไรครับเปอร์เซ็นต์ผมจะให้ดูเปอร์เซ็นต์ตลอดเพราะอะไรครับ เปอร์เซ็นต์ทำให้เรายั่งยืนแต่ตัวเลขจะทําให้เราหลงไปสู่ความโลภบางครั้งตัวเลขเอาไว้ใช้สําหรับอะไรครับแชร์ลูกโซ่บ้างบางครั้งเขาก็อาจจะเอาไปใช้สําหรับขายครอสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเห็นตัวเลขมันทําให้เกิดความความอยากมีอยากได้เงินตามเขานะครับดังนั้นผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นผมสนใจเรื่องของอะไรครับเปอร์เซ็นต์นะครับใครอยู่ในเพจนี้ไม่ต้องดูคนดูเยอะก็ได้แต่ต้องมีคนที่ไปถูกทาง นะครับด้วยสไตล์ไฮบิดเทรดเดอร์อ้าโอเคประมาณนั้นด้วยความหวังดีนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยโอเคนะครับกำไร17%แล้วผมก็ตั้งขาย2.88นะครับซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวันเลยนะครับซื้อเสร็จปุ๊บอ่พอราคาวิ่งมาตาม alert ที่แจ้งก็ตั้งขายไปเลยครับอ่าแล้วก็เฝ้าดูนะถ้ามันไม่ไปตามจุดก็ต้องขายออกนะครับโอเคโอเคทีนี้มาดูเห็นไหมครับผมอ่ะ เคาะช้าไปถ้าผมเคาะเร็วกว่านี้ผมก็จะได้2.33นะครับแต่ผมรอบิดรอฟเฟอร์นะครับจะเห็นว่าเวลาผมซื้อหุ้นเห็นไหมครับจะต่ํากว่า10บโมงสาแทบทุกตัวเลยนะครับอ่าโอเคเอา่าแล้วก็พอราคาขยับไปนะครับไม่เกิน10บโมงสาผมก็ตั้งนะครับตั้งขายเลย2.8 8ตั้งไว้ครับเพื่อให้ได้คิวแรกซึ่งราคาเซลลิงมันเป็น2.90้ยถูกไหมแต่ผมตั้งขาย2.8เนื่องจากอะไรอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับ บางคนบอกว่าตัวเลขแมทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยครับแมทครับแมทนะครับอ่าสองจุดแปดแมทอ่าเหมือนเดิมนะครับผมจะปิดตัวเลขไว้เพื่อให้เราเห็นเรื่องของการเทรดโฟกัสที่เรื่องของการเทรดมากกว่าเงินเยอะเงินน้อยนะครับโอเคทีนี้มาดูจังหวะซื้อนะครับแล้วก็จังหวะขา,ายกันนะครับไม่กักนะใครมีอะไรก็ขอถามไว้ได้นะครับ ดูภาพใหญ่เราก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรครับเป็นอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยดังนั้นผมก็จะมองว่ามันเป็นแค่อะไรครับคอลเลกชันนะอาจจะ ABC ตรงนี้แต่ผมไม่ได้สนขนาดนั้นนะครับผมก็มองว่าอาจจะเด้งแหละถ้าใครนับขึ้นก็1 2 3 4 5หหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้สนไม่ได้สนขนาดนั้นมั่มองภาพใหญ่ขนาดนั้นเพราะผมไม่ได้ถือยาวนะครับการที่ นิสัยหุ้นมันเป็นแบบนี้มันเป็นวิ่งเล่นวันเดียววันเดียวหยุดวันเดียวหยุดอย่างเงี้ยหรือวันเดียวเข่อนไปแล้วทุบเงี้ยก็มีนะครับนิสัยหุ้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกในการเทรดเรานะครับเห็นไหมครับขึ้นไปจะบอกว่าตัวนี้ผมเทรดหลายรอบแล้วอืมแล้วเคยได้ช่วงนี้มาแล้วนะครับอ่าช่วงนี้ก็ได้มาแล้วนะครับคยเป็นหุ้นลิงของผมน่าจะ2ครั้งแล้วมั้งอ่าประมาณนั้นนะเนี่ยครั้งที่3นะครับโอเคทีนี้อ่าพอมันลงมาตรงนี้แน่นอนครับกลยุทธ์คือเล่นสั้นนะ i n i t ้เทด้วยทำเฟรมลน์นะครับผมใช้ s 1 1 s อ่าโอเคนะครับหง s ก่อนทีนี้อ่าโอเคปัจจัยแรกปัจจัยแรกรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นตัวนี้ควรจะวิ่งไม่วิ่งนะควรจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับอย่างแรกดูการเก็บของนะครับดูใช้อะไรครับฟีเลนหัวรุ่มปรไฟล์เอาแค่จากนู่นมาตรงนี้ก็ได้จากนั้นมาตรงนี้เพราะก่อนเที่ยวซื้อราคาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเห็นอะไรไหมครับเห็นการเก็บของไหม เก็บของนี่คือการเก็บของอย่างน้อยขึ้นไปตรงนี้ถูกไหมอันนี้แผนต้องเตรียมนะแผนต้องเตรียมไม่ไม่หน้างานนะครับถึงหน้างานจริงซื้อก็ต้องเตรียมนะครับถูกไหมครับถ้าขึ้นมาแถวเนี้ยมันก็จะประมาณ20%รถูกไหมครับอ่าเผอิญเราเคาะช้านิดหนึ่งก็จะได้17%นะครับโอเคทีนี้อ่ามาแล้วเห็นวอลุ่มโปรไฟล์แล้วทีนี้รอเบรกไหมครับขึ้นไปทุบขึ้นไปทุบขึ้นไปทุบอ่าโอเคผมก็จะมีตัวช่วยของผมก็มานะครับ มาจากการทดลองแหละก็เอาระบบการทดลองของตัวเองมาใช้แล้วปรากฏว่าผมก็จะเอาระบบคลาวเข้ามานิดหนึ่งเส้นอ e ิเบตัดกันโงโ่ๆโนี่แหละครับอ่าไม่ต้องอะไรเยอะนะครับอ่าโวลลุ่มเลื่เข้ามานีดหนึ่งเห็นไหมครับทีนี้รอวิ่งนะครับรอวิ่งตรงนี้แหละอืมถ้าใครดูโวลลุ่มเห็นไหมครับโวลลุ่มผมพูดเสมอว่าคุณไม่ต้องไปรอแบบโวลลุ่มเยอะๆนะครับคุณรอแค่โวลลุ่มหนึ่งชั่วโมงมันผ่านตรงนี้ยแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วโวลลุ่มมาอ่ะอ่าแล้วเต็ม เต็มแท่งอ่ะมันจะขนาดไหนถูกไหมอ่าประมาณนั่นแหละก็คิดเอาแค่นั้นก็ซื้อเลยครับเคาะเลยนะครับแค่นี้เคาะเคาะช้าหน่อยแต่ก็ได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเคาะเสร็จแล้วนะครับซื้อเสร็จแล้วใช้ไรอะไร MACD เหรอไม่ไม่ผมขอแค่แบบออซัมหรือ MCD มยืนเหนือศูนย์ก็ถือว่ามีโอกาสเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับจุดตัดลงไหมเขาไม่ขนาดนั้นเพราะหุ้นอันนี้คืออะไรครับขาลงเวลาเล่นมันไม่ใช่อิมเพลว์ m อ็ใช้ดีกับอิมเพลว์นะครับดังนั้น เคส็น,นี้ก็เอาซักประมาณนี่แหละครับใช้อย่างอื่นแทนนะครับบางคนอาจจะใช้ s t o c h a s t i ก็ได้นะดู momentum อะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคพอเทขึ้นไปเสร็จแล้วเห็นไหมครับปุ๊บอ่าโอเคประเด็นคือจุดขายอีกเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าการขายของเราอ่ะก็คืออะไรครับก็คือการเล่นสั้นดังนั้นหุ้นตัวนี้ผมจะไปได้สุดไกลสุดก็คือ c e ล l i n g ถูกไหมประเด็นคือ c e ล l i n g ของมันอยู่ที่นี่ครับ 2.90นะครับ2.90ทีนี้การขายมันไม่มีในตำราไหนสอนการขายแบบนี้คือขายตัดหน้าขายตัดหน้าลิงหนึ่งช่องผมใช้แบบนี้เพราะพฤติกรรมหุ้นเล็กช่วงหลังมันเป็นแบบนี้ทีนี้ในอนาคตมันอาจจะเป็นอะไรครับตัดหน้าสองช่อง3ช่องอันนั้นก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมก็ตั้งไว้เพราะเออนไปแมทได้เฉยผมก็ได้ได้ขายราคาที่สูงที่สุดของวันนะับของรอบนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับ แล้วก็เราก็ดูวูปโปรไฟล์เหมือนเดิมครับเห็นไหมสร้างมาเดี๋ยวนู่นมานี่ก็ได้ปุ๊บเห็นไหมครับอ่ามันก็เป็นอะไรที่เหมเจาอกันพอดีนะครับถ้าเรามาดูองค์ประกอบตรงนี้แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ดูนะจริงๆดูไม่ทันหรอกถ้าเรามาพูดหลังไม่เนี่ยมันก็เอ่ออะไรก็เข้าหมดแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆนะครับมันมีโอกาสเป็นอิมเพล่แล้วมีโอกาสขึ้นต่อเพราะว่าอะไรครับอ่าราคาตัวนี้มีโอกาสเป็นเวฟหนึ่งสองสามเพราะขึ้นไป1 6 8้เป็นกดของลื่นย นะครับ extension 3 extension สามารถไปได้อาจจะยอสแล้วไป5้าก็ไดนะ้ดังนั้นหุ้นตัวนี้ก็ผมอาจจะจับตาดูต่อนะครับไหมครับพอแมทเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจังหวะออกข้างแบบนี้ครับบางคนบางคนตั้งขายแล้วไม่แมทนะครับผมแนะนําว่าถ้าออกข้างแบบเนี้บริวารของการเล่นเดทนะก็คือขายขายแบ่งขายออกตรงนี้ที่มันมันแบ่งขายออกนะครับเพราะว่า ผมว่าคนที่เล่นเดทอะ่ะคนที่เล่นไมาใหญ่ๆอะ่ะว่าผมอ่ะเขาก็แบ่งออกเหมือนกันครับพยายามรักษาราคาแบ่งออกแล้วนั้นก็ปล่อยครับปล่อยลงมาหุ้นแบบนี้เป็นเหมาะสําหรับเล่นในวันนะมันก็ทกํากาไรได้เยอะนะครับโอเคประมาณนั้นองค์ประกอบต่อมานะครับใครที่ตามผมอ่ะใครที่เห็นผมเทรดอะ่ะถ้าแก่ดีจะรู้เลยว่าถ้าเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเนี้ผมไม่ตัดกันอะ่ะผมมองได้เลยว่ามันไม่ไปแน่แนมันไม่ไปหรอกมันไม่วิ่งมันต้องรองให้ตัดก่อนมันถึงจะวิ่งอย่างน้อย m s c d ตัดลงมาอันนี้ดึงเข้าหากันแล้วไปนะครับ ค่อยว่ากันตัวนี้ตามเล่นอีกนะครับอ้าโอเคนะครับดังนั้นวันนี้ก็เทคนข้อเพียวไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านถึงเป้าออกปุ๊บความโชคดีนะครับอาจจะฟลุกที่ขายได้2.8 8ปนะครับอ้าประมาณนั้นนะครับก็เก่งบวกเฮงอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาแชร์เดียให้พวกเรานะครับประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่มีเวลาเฝ้าผมก็จะไม่แนะนนะํานะหุ้นแบบนี้นะครับใครมีเวลาเฝ้าก็ ก็ลองดูครับมันก็สามารถทำอะไรได้เหมือนกันนะหุ้นเล็กหุ้นน้อยนะครับถ้ามันมีการเล่นแบบบิตเฟิร์นมานะครับซื้อเป็นล้านก็ได้หุ้นแบบนี้นะครับโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นเผื่อจะมีประโยชน์สําหรับใครนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังย้ําเสมอว่าเราเป็นไฮบริดเทรดเดอร ไม่ต้องไปฟิกตัวเองไม่ต้องไปยึดติดตัวเองมากว่าจะเล่นแบบนั้นเล่นแบบนี้นะครับหุ้นแบบนี้ก็เล่นได้เพียงแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาให้เล่นนะครับถ้าไม่ไปก็็อปลอสเท่านั้นเองนะครับระบบเทรดไม่ควรมีระบบเดียวครับผมใช้ระบบเทรดเดยอะมากดังนั้นมันไม่มีอะไรที่แบบต้องตายตัวเหมือนที่เอามาสอนนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยเกิน50%เรลยใช้ประสบการณ์นะครับอ่าประมาณนั้นโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิกนะครับแล้วก็ใครมีคำถามมาเดิมครับพิมพ์คำถามไว้สำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันแค่นี้สวัสดีครับ